สวัสดีครับผมนินวินเทจนะครับวันนี้เรามาดูวินเทจดนตรีของวงวัชราวดีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เริ่มด้วยที่กลองแล้วกันนะครับกลองนี่จะใช้ไมโครโฟนหลายตัวด้วยกันนะครับเริ่มจากคิกแล้วกันนะครับคิกนี่จะใช้ไมโครโฟน2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็นดินามิกไมโครโฟนและอีกตัวเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับดินามิกไมโครโฟนนี่อยู่เข้าไปในตัวคิกครับเข้าไปด้านในนะครับส่วนตัวด้านนอกเนี่ยจะเป็น U87 นะครับเป็นคอนเดนเซอร์ไมค์ตัวนี้จะจับหนังด้านหน้าของกลองนะครับและก็สแนร์นะครับจะมี2ตัวด้วยกันสแนร์ท็อปที่จับเสียงของหนังด้านบนนี้เป็น SM57 นะครับของชัวตัวล่างนี่เป็นคอนเดนเซอร์ไมค์นะครับไดแฟมเล็กของเบเยอร์ไดนามิกไฮแฮทเป็นคอนเดนเซอร์ใหม่เหมือนกันนะครับจะเป็น AKG C414 ครับทอมนี่เป็นไดนามิกไมโครโฟนนะครับจะเป็น MD421 นะครับทั้ง2ตัวเลยครับวัชราวลีจะใช้ทอม2ใบนะครับไลท์นี่ก็จะใช้คอนเดนเซอร์ใหม่เหมือนกันนะครับของBayer Dynamic นะฮะ Overhead ใช้ Neumann นะครับ KM184 นะครับ Condenser Diaphragm Leg แล้วก็มีไมค์สำหรับ Room นะครับจะมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับยี่ห้อ Rode Classic เป็น Condenser ไมค์ที่เป็นชนิดหลอดส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะจับด้านหลังนะครับของชุดกลองก็จะเป็นU87 นะครับตัวนี้จะวางไว้ของมุมด้านบนนะครับของห้องนะครับตัวนี้ก็จะให้เสียงทุ้มๆของความถี่ต่ำได้ดีนะครับของเสียงห้องนะครับต่อไปก็เป็นเบสนะครับเบสนี่ก็จะใช้อัดเข้าไป2แทร็กไลน์แทร็กหนึ่งเอามาจากไมค์แทร็กหนึ่งไมค์นี่ก็ใช้คอนเดนเซอร์ไมค์เหมือนกันครับเป็น U87 นะครับต่อไปเป็นกีตาร์นะครับกีตาร์จะใช้3ตัวด้วยกันนะครับ SM57 อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Royer R122 ริบบอนใหม่นะครับเอามาผสมกันนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะจับแอมเบียนของห้องนะครับเป็น U87 ตัวนี้จะวางห่างออกมาจากตู้หน่อยนะครับเพื่อรับเสียงของห้องนะครับแอมที่ใช้นี่เป็นออเรนจ์แล้วก็กีตาร์จะเป็น Fender นะครับ Fender Master Build ของที่ Vintage นี่แหละครับเสียงร้องนะครับใช้ U87 เหมือนกันซึ่งจะทำให้เสียงกลางเนี่ยค่อนข้างจะชัดเด่นออกมานะครับโอเคครับวันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันว่า Vintage ใช้อะไรบ้างในการอัดอัลบั้มใหม่ของวงวัชราวดีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาโชว์ให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ